มีคำถามลายมือสวยอ่านง่ายตัวโตๆสงสัยเป็นเจ้าเดียวกันความสงบที่เกิดขึ้นในขันธ์ที่สี่นั้นคือสมาธิหรือเปล่าขณะนี้รู้สึกไม่ชัดเจนระหว่างการฝึกสติกับการฝึกสมาธินี่เป็นประเด็นที่ผมเจอบ่อยๆอันดับแรกเพื่อเราจะชัดเจนมากขึ้นให้เราแยกระหว่างสิ่งที่เราฝึกกับผลที่เราคาดหวังหรือผลที่เราประสงค์อันนี้เข้าใจไหมสิ่งที่เราฝึกกับสิ่งที่เราอยากได้มันมองคนละด้านคนละจุดในอานาปานสติทุกขันเราฝึกสติมีวิธีการเพื่อฝึกสติและถ้าฝึกพอใช้ได้มันจะมีสติอันแรกเป็นสิ่งที่เรากำลังฝึกอันหลังเป็นสิ่งที่ได้จากการฝึกก็คือสติพูดสติเหมือนกันแต่มองคนละด้านคืนนี้เป็นเรื่องที่เราพิจารณาภาษาที่เรากำลังใช้อยู่ไม่ว่าภาษาที่อยู่ในหนังสือภาษาที่เราฟังหรือภาษาที่เราพยายามจะจำบางที่จำไม่แม่นยำเพราะบางที่ไม่ทันแยกแยะก็เลยจำชนิดปะปนกันก็มีแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทั่วไปพูดกันไม่ค่อยชัดก็เลยเห็นใจเรื่องระหว่างสติกับสมาธิก็จะแยกกันยุ่งยากอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าฝึกสติโดยวิธีส่วนใหญ่มันจะสงบลงมันเลยได้ทั้งสติได้ทั้งความสงบแต่สงบกับสมาธิโดยภาษาไม่ใช่เรื่องด้วยกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันที่เดียวแต่ขับเกี่ยวกันอย่างสนิท เดี๋ยวจะขอแยกอีกทีการฝึกสติก็ได้สติได้ความสงบแม้แต่ความในการฝึกสติสงบไม่ได้เป็นเป้าหมายโดยตรงแต่มักจะได้ระดับหนึ่งและมักจะได้สมาธิด้วยเจริญสติโดยวิธีการส่วนใหญ่และเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานสติมันจะมีสมาธิด้วยตั้งแต่ขั้นที่3ที่4เข้าใจไหมอันนี้เป็นเรื่องภาษาการตีความการใช้ภาษาพอดีคำว่าฝึกสติหรือเจริญสติหรือฝึกสมาธิเป็นคำที่ใช้แทนกันได้มักจะพูดกันปะปนกันเลยโดยทั่วไปไม่มีชัดเจนแต่ถ้าเราระวังคำพูดแนวฝึกเพื่อได้สติอาจจะต่างกันในบางส่วนจากการฝึกเพื่อเป็นสมาธิมีตัวอย่างในพระสูตรพอดีเป็นสูตรที่ผมศึกษาอย่างละเอียดอยู่อังกุตรนิกายหมวด4สูตรที่41เรียกว่าสมาธิภาวนาสูตรในนั้นแยกสมาธิภาวนาคือการภาวนาด้วยสมาธิบางคนตีความว่าภาวนาเพื่อสมาธิแต่อาจารย์พุทธทาสจะมองว่าเป็นโดยสมาธิโดยกำลังแห่งสมาธิเราจะฝึกอย่างหนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่พอดีอย่างที่สามฝึกเพื่อมีสติสัมปชัญญะซึ่งขออธิบาย3-4 บรรทัดจะมีใจความอยู่ที่มีสติกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่จนหายไปแต่ละอย่างที่เกิดตั้งตัวหายไปก็มีสติไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นความรู้สึกการนึกหรือการจำหรือเป็นข้อคิดพูดง่ายๆเป็นการรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่ามีอะไรเกิดมีอะไรเปลี่ยนมีอะไรหายไปฝึกเพื่ออะไรเกิดก็รู้ตัวเมื่อมันหมดหายไปก็รู้ตัวอันนี้ถ้าพูดชัดเจนก็เป็นการฝึกสติแต่พอดีสุดนี้บวกคำว่าสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วถึงพร้อมก็เอารวมกันว่ารู้ตัวตามตัวหนังสือก็แปลว่าสติแปลว่าระลึกผมเข้าใจว่าจะแปลว่านึกก็ได้คือรู้สึกตัวกับอะไรๆที่เกิดเปลี่ยนแปลงแล้วก็หายไปแต่รูปแบบที่หนึ่งที่ภาวนาโดยพลังแห่งสมาธิจะเพ่งโดยวิธีที่จิตจะรวมตัวเป็นเดียวเรียกว่าตั้งมั่นเป็นคำแปลสมาธิที่ใช้กันในเมืองไทยในระหว่างผู้แปลกับนักวิชาการสมาธิคือตั้งมั่นจิตปักหลักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านนี่คือสมาธิต่างกันอยู่ที่ว่าสติไม่ต้องปักหลักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมาธิไม่ต้องปักหลักนานๆสมาธิตรงนี้ก็คอยย้ายสมาธิกับอีกสิ่งหนึ่งแต่สมาธิคือปักหลักกับอารมณ์เดียวและจิตไม่ถูกดึงไปสนใจเรื่องอื่นมันมีความแน่วแน่นี่สมาธิ ทั่วไปใช้ภาษาไม่แม่นยำแบบนี้ผมก็บางเวลาพูดกันไม่แม่นยำแต่โดยเป็นนิสัยที่พยายามใช้ภาษาถูกต้องเพราะว่าทั่วๆไปก็ค่อนข้างมั่วจึงไม่ว่าที่นี่หรือที่อเมริกาคนก็ฟังไม่ถูกเช่นภาษาอังกฤษหลายคนใช้แค่คำว่า focus คุยเรื่อง mindfulness ซึ่งเป็นคำแปลที่ใช้กันสำหรับสติแม้แต่ mindfulness กำลังเป็นคำแปลที่ไม่สูจะดีเท่าไหร่แต่เคยตกลงกันนานแล้วว่าจะแปลอย่างนี้ยังใช้อยู่แม้แต่มีปัญหาคนก็ฟังคำว่า mindfulness แต่เมื่อพูดกัน focus กับอะไรสักอย่างจดจ่อกับอะไรก็ได้แต่ถ้าถามว่าสมาธิเป็นยังไงมันก็จดจ่อเหมือนกันก็เลยมั่วที่จริงโฟกัสเป็นเรื่องสมาธิมากกว่าสติใครงงฟังอย่างนี้ถ้างงก็มีสิทธิ์คือเมื่อปฏิบัติไม่ต้องแยกมากเพราะมันไปด้วยกัน อานาปานสติขันธ์ที่1 2 3ฝึกโดยสติเป็นหลักขันธ์ที่1ระลึกถึงลมที่กำลังออกอย่างสบายถ้าออกอย่างเต็มที่เดี๋ยวเข้าก็จะได้เต็มที่มันจะค่อยๆยาวโดยธรรมชาติสติใส่ใจแบบนี้ทำได้จิตจะร่วมกำลังอยู่กับสิ่งนี้มาเข้าก็ได้สมาธิสะดวกแต่ไม่ได้เน้นในการฝึกไม่ได้เน้นสมาธิในขั้นที่1 ที่ 2และขั้นที่3เน้นสติแต่สติสายใจอะไรก็ค่อยเปลี่ยนจาก1 2 3แต่พอมาถึงขั้นที่4ใช้สติแต่เริ่มจะมุ่งหมายสมาธิด้วยเป็นสาเหตุที่เลือกความสงบระงับเพราะว่าถ้าใส่ใจความสงบระงับอยู่เรื่อยมันจะชักจูงให้สงบติ้งลงไปมากเท่าไรก็เป็นสมาธิเท่านั้นใช้สติเพื่อสมาธิแต่ตรงนั้นมีสมาธิระดับหนึ่งมันค่อยๆสมาธิลึกลงไปแต่ระวังทำมัวเอาแต่สงบและเอาสงบที่ไม่แจ่มใสเบลอก็ได้สงบแต่ไม่ถึงเป็นสมาธิที่ถูกต้องและสติอาจจะอะไรฝันเฟือนสติไม่ค่อยอยู่แต่เมื่อทุกทางสติความสงบสมาธิจะค่อยๆเป็นไปพร้อมๆกันและวิริยะภักเพียรก็จะมีกับอื่นๆแล้วแต่จะสนใจแล้วแต่จะเรียกแต่ทั่วไปเมื่อถ้ามีใครทำว่าไปไหนไปอบรมอะไรจะเรียกว่าอบรมสมาธิอบรมกรรมฐานอบรมการเจริญสติเรียกได้หลายอย่างและมักจะใช้แทนกันได้แต่ผู้ปฏิบัติอาจจะสนใจว่านาบัดนี้เรามุ่งหมายอะไรถ้ามุ่งหมายสงบขอให้เลือกวิธีการที่เหมาะกับความสงบถ้ามุ่งหมายสติวิธีการอาจจะไม่เหมือนแต่อย่างไรถ้าทุก ทางก็ไม่ต้องแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันมากนักเราปฏิบัติอย่างรู้สึกตัวและสงบพอประมาณแล้วแต่เรื่องและเป็นสมาธิพอเหมาะพอดีกับเรื่องถ้าอันนี้จะเป็นถ้าเราปฏิบัติเพื่อสมาธิเป็นเรื่องหลักเราไม่ต้องสนใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราสนใจอารมณ์ที่เหมาะสำหรับสมาธิเช่นการทำลมหายใจสงบระงับถ้าไปถึงขั้นที่ห้าประเด็นอยู่ที่ปิติความพอใจและคำกิริยาก็ปฏิสังเวทิรู้สึกทั่วถึงซึ่งปิติไม่ได้มุ่งหมายสมาธิปิติเกิดจากสมาธิแต่เกิดจากสิ่งอื่นด้วยบางอย่างในอานาปานสติใช้สมาธิที่มีอยู่แต่ไม่ได้มุ่งหมายจะมีสมาธิมาเข้าแต่ขั้นที่สี่จะเป็นประเด็นสมาธิพอสมควรและนอกจากฝึกสติถ้าทำทุกทางก็จะมีวิปัสสนาประกอบอันนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่สับสนกันในพระสูตรวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงไม่ใช่เป็นการฝึกที่จะมีคำว่าฝึกวิปัสสนาเป็นคำที่คิดการหลังพระพุทธเจ้าหลายร้อยปีไม่ใช่ผิดแต่ไม่ใช่ภาษาของพระสูตรพระสูตรจะพูดเป็นนัยยะเช่นตั้งสติแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิก็พิจารณา เรื่องราวที่อยู่ในกายใจและวิปัสสนาเกิดแต่ที่จริงขออภัยในพระสูตรใช้คำว่าวิปัสสนาน้อยมากไม่ถึง20ครั้งคำว่าวิปัสสนาแต่มีคำอื่นที่ความหมายเดียวกันใช้เยอะแยะเช่นมีคำว่าปัจจานติจะปัสสติจะจานติคือรู้ปัสสติเห็นคือรู้และเห็นความหมายเดียวกันกับวิปัสสนาเมื่อมองอะไรโดยสมาธิที่พอประมาณก็จะเกิดการอย่างรู้และเห็นตามที่เป็นจริงในพระสูตรไม่ได้ใช้คำว่าฝึกวิปัสสนาจะมีการมองดูโดยสมาธิพิจารณาโดยสมาธิอันนี้ความยุ่งยากของภาษาถ้าใครปวดหัวผมขออภัยกับจานาติผมจำไม่ได้ว่าอันไหนมาก่อนหลังจานาติปัสสติหรือปัสสติจานาติแต่มาเป็นคู่จานาติคือรู้จักแต่ถ้าดูคำสองคำนี้ใช้กับเรื่องอะไรมันจะเป็นเรื่องเดียวกันกับวิปัสสนาก็เลยเป็นความหมายตรงกันอีกคำหนึ่งที่ความหมายตรงกันก็คือญาณทัสสนะแต่ญาณทัสสนะใช้น้อยกว่าจานาติปัสสติก็สรุปผมจะพยายามสรุปเอาฝึกสติเป็นหลักฝึกโดยอานาปานสติแต่ละขั้นแต่ละตอนหรือมีวิธีอื่นๆและฝึกสติในบางส่วนก็จะสงบแต่บางฝึกสติบางแบบไม่ต้องสงบมากแต่ถ้าไม่สงบเลยสติจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันฟุ้งซ่านเยอะแต่แม้แต่เราฟุ้งซ่านก็รู้ตัวว่าฟุ้งซ่านก็เรียกว่าสติรู้ตัวว่าสติ แต่ตรงนั้นสมาธิไม่มากเพราะฟุ้งซ่านเข้าใจไหมแต่พอดีอานาปานสติเป็นแนวที่จะสงบพอสมควรแล้วก็ได้สมาธิที่ดีงามซะด้วยและเมื่อสิ่งเหล่านี้กำลังลงตัวจะเกิดวิปัสสนาเรื่อยๆแต่ผมจะไม่เน้นคำว่าฝึกวิปัสสนาผมจะใช้คำว่าวิปัสสนาในความหมายคือความรู้การรู้การเห็นที่มีเมื่อดูอย่างถูกต้องแต่เดี๋ยวฟังคนอื่นพูดเขาอาจจะพูดโดยความหมายไม่ตรงกับผมระวังดีๆไปฟังหลายคนแต่ละคนไม่อาจใช้ภาษาเหมือนกันหมดยิ่งสมัยนี้คนก็ชอบปนกันหลายๆสำนักยุบหนองผองหนอกเวงกะ Plum Village พุทโธพุทโธใช้ภาษาไม่เหมือนกันก็คล้ายกันในบางส่วนแต่ไม่ใช่เหมือนกันทุกเรื่องโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องที่ผมเตรียมไว้ก็พอจะไปด้วยกันกับคำถามของเพื่อนเราที่ไต่มือดีๆอ่านง่ายขอบคุณในการเจริญสติเราจะเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ทำให้ลำบากสิ่งที่ดึงความสนใจเฉียดเฉออกไปไหนถ้าเราไม่รับผิดชอบก็จะไปโทษสิ่งเหล่านั้นโดยรู้สึกว่าทำให้กูลำบากทำให้กูไม่สำเร็จทำให้กูทำไม่ได้น่าสงสารตัวกูเหลือเกินโอ้ถ้ากูจะเก่งทำไมมีสิ่งเหล่านี้ชอบโยนโทษแบบไม่รับผิดชอบแล้วก็หลายคนก็จบโดยทำไม่ได้เดี๋ยวร้องไห้กลับบ้านทำได้แต่ใจเย็นๆทีละนิดทีละน้อยพวกเราไม่รู้จักพอใจกับนิดหน่อยที่เราได้ถ้าเราไม่พอใจกับนิดหน่อยไม่มีทางที่จะได้เยอะให้มีสติอยู่บ้างก็พอใจถ้ารู้จักพอใจจะเป็นกำลังใจเพื่อทำต่อแต่ถ้าได้ไม่มากแล้วไปเปรียบเทียบกับ ความโง่ที่คิดว่าควรจะได้มากกว่านี้ก็จะผิดหวังจะเสียใจจะสงสารตัวเองจะโทษอาจารย์ที่อธิบายไม่ค่อยดีหรือเพื่อนที่อะไรเพื่อนไม่รู้แต่ปัญหาอยู่ที่เพื่อนไม่ใช่ที่ความโง่ของกูก็ไปกันใหญ่โอเคเราจะปฏิบัติอย่างรับผิดชอบอุปสรรคก็ดีการคิดนอกเรื่องก็ดีเราก็รับผิดชอบแต่ไม่ต้องเป็นกูรับผิดชอบรู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ใจตรงนี้เราจะรู้ตัวและศึกษาตรงนี้นี่คือรับผิดชอบรับผิดชอบก็คือไม่ต้องโทษผู้อื่นแต่ไม่ใช่มาโจมตีตัวเองว่าตัวเองโง่ตัวเองใช้ไม่ได้ตัวเองแย่อันนั้นบ้ารับผิดชอบก็คือโอเคมันกำลังเกิดตรงนี้จะทำอย่างไรดีก็ไม่รู้ต้องศึกษาที่ไหนก็ศึกษาที่ใจหนีไม่พ้นบางเวลาขี้เกียจก็ตามใจให้ขี้เกียจก็กลับมาสนใจอีกส่วนอุปสรรคที่เราพบบางอย่างจะจัดกันกับมันโดยปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตผมจะไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวนี้แต่ขอให้ทราบอุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ้นจะแก้โดยปรับวิธีชีวิตถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วพบว่ามันฟุ้งซ่านมากอย่าเพิ่งเสียใจอย่างเดียวมาทบทวนวิธีชีวิตชีวิตเรามีอะไรกี่เรื่องที่เป็นการฝึกให้ฟุ้งซ่านมนุษย์มันแปลกบางเวลาอยากจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงฝึกฟุ้งซ่านดูดีๆเป็นการฝึกจนชำนาญซะด้วยก็เลยส่วนหนึ่งที่จะแก้ก็อยู่ที่วิธีชีวิตวิธีทำงานวิธีเล่นกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนเป็นต้นบางเรื่องจะปรับโดยระวังการกินและการบริโภคให้ฉลาดมากขึ้นถ้าอยากดูพระสูตรที่จะแยกแยะเรื่องนี้ดูมัชฌิมานิกายสูตรที่2ซึ่งเรียกว่า สภาสวะคืออาสวะทั้งหลายบางช่วงของการปฏิบัติของเราการฝึกของเราจะเกิดกิเลสหยาบหยาบแต่ไม่น่าจะบ่อยนักแต่สมมติว่าเราอยู่ที่นี่และนึกถึงอะไรสักอย่างและโมโหไม่ใช่เพียงหงุดหงิดมันโมโหนั่นกิเลสเต็มตัวหรือตอนเที่ยงมีอาหารเห็นอาหารหิวกูดองได้ก็ไม่สนใจเพื่อนโดยตะกละก็กิเลสหยาบพวกนี้ก็จะอาจจะมีอยู่บ้างกลัวแบบกลัวสารตัวแรงๆผมจะไม่พูดตอนนี้เพราะว่าในการอบรมแบบนี้มักจะไม่ต้องมีก็ได้แต่จะมีกิเลสฌานปานกลางกับฌานละเอียดซึ่งผมอยากจะแนะนำอยู่ในภาษาบาลีมีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นิวารณะในบาลีนิวรณ์เป็นที่ออกแบบเสียงแบบไทยๆแทนที่จะนิวารณะก็นิวรณ์มันสั้นดีพม่าฟังไม่ออกแต่คนไทยอาจจะคุ้นหูกันนิวรณ์ในตอนนี้จะไม่พูดเป็นหมายเลขเช่นมีนิวรณ์กี่อย่างเพราะว่านั้นเป็นเรื่องเรียนหนังสือแต่ผมอยากให้พวกเราทบทวนว่ามีเครื่องกีดกันการปฏิบัติอย่างไรนิวรณะแปลว่ากีดกันมันกีดกันไม่ให้ก้าวหน้ากีดกันการเจริญสติการไม่ให้เป็นสมาธิรบกวนใจรบกวนใจจึงไม่สามารถรวมตัวเป็นเดียวก็เลยไม่เป็นสมาธิอุปสรรคภายในเหล่านี้ก็เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์มีฌานที่อาจจะเรียกว่าปานกลางเป็นนิวรณ์ที่มีความคิดกับแบบนิวรณ์ด้วยฌานละเอียดไม่คิดเป็นแค่สัพพวะที่กีดกันแต่ละเอียดอาจไม่จำเป็นต้องมีการคิดมันกีดกันอย่างละเอียดพอดีมีสุดหนึ่ง 39ในมัชฌิมานิกายมหาอัสสภรสูตรเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมอ่านบ่อยๆศึกษามากๆสาเหตุหนึ่งที่ผมชอบสูตรนี้ก็เพราะว่ามีอุปมาเรื่องนิวรณ์ผมอยากจะพูดถึงอุปมาเพราะว่าอุปมาของพระพุทธเจ้าจะดีมากในการช่วยเราเข้าถึงความรู้สึกของสิ่งที่อุปมาอยู่ถ้ามีแต่ชื่อที่เราเรียกไม่แน่แต่พระสูตรมีอุปมาที่ดีๆถ้าอาศัยอุปมาจะได้รสชาติของสิ่งนั้นเช่นอุปมาหนึ่งคือมีสิ่งกีดกันในตัวเราที่เหมือนป่วยไม่สบายป่วยอ่อนเพลียป่วยเจ็บปวดป่วยตัวร้อนพอป่วยร่างกายผิดปกติใจก็ผิดปกติไปด้วยนิวรณ์จะเล็งถึงทางใจไม่ต้องเกี่ยวกับร่างกายมีไหมเรากำลังปฏิบัติอยู่และภายในมีอาการที่คล้ายกับป่วยมันกระสับกระส่ายมีอะไรที่รู้สึกผิดปกติอ่อนเพลียเป็นต้นหรือใครก็ว่าเป็นไข้มันรู้สึกร้อนในใจอุปมาอีกอุปมาหนึ่งเป็นธาตุหรือเป็นลูกน้องที่เจ้านายสร้างทำนี้ทำโน้นตั้งแต่เช้ามืดจนดึกไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองซะเลยมีแต่เจ้านายให้ทำนี้ทำโน้นเรื่อยๆเคยเจอสภาพแบบนี้ไหมมีเรื่องราวที่ทำให้ไปทำนี้เดี๋ยวทำโน้นเดี๋ยวทำนี้โดยคล้ายกับว่ามีเจ้านายสั่งการเราเป็นเจ้านายที่เปลี่ยนใจบ่อยให้ทำอะไรเดี๋ยวให้ทำโน้นทำโน้นก่อนอย่าเสียเวลามาทำนี้สิยุ่งมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่รู้สึกเหมือนติดคุกเมื่อติดคุกเราไปไหนไม่ได้อยากไปซื้อของก็ไปไม่ได้อยากไปร้านอาหารกินอะไรที่เราอยากกินก็ไปไม่ได้ติดอยู่ในที่แคบไม่สามารถทำอะไรตามที่เราอยากทำซึ่งถ้ามองในแง่ปฏิบัติ เจริญสติเรามุ่งหมายทำอย่างไรก็ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เหมือนเมื่อติดค้างไว้ไม่สามารถถามตามที่เราต้องการอีกอุปมาหนึ่งเป็นหนี้สินเป็นหนี้จนต้องขยันวิ่งเต้นเพื่อจ่ายหนี้อุปมาอีกอุปมาหนึ่งเรามีของที่มีราคาแพงๆหรือสมัยนี้อาจจะเป็นเงินเยอะแยะแต่เราต้องเดินผ่านในที่ที่เต็มโดยขโมยโดยโจรไม่มีทางอื่นคิดดูเราจะลำบากใจยังไงกลัวจะถูกปล้นก็จะวิตกกังวลอย่างไรก็ลองดูว่าอุปมาเหล่านี้จะช่วยเราจับสิ่งที่อยู่ในใจที่กีดกันทำให้การเจริญสติล้าช้าอ่อนกำลังก็เลยไม่ไปไหนหรือมีเจ้านายบ้าๆบอๆให้ทำนี้ทำโน้นไม่สามารถปฏิบัติอย่างที่เราต้องการหรือเครียดกับการวิ่งเต้นเพื่อจ่ายหนี้จะคิดแต่ว่าต้องทำอะไรให้จ่ายหนี้จ่ายตังค์ทุกเดือนเพื่อผ่อนเงินถ้าผมอธิบายไม่ถูกก็อ่านได้จากมหาอาสภุรสูตรในมัชฌิมานิกายอุปมาเหล่านี้อาจจะมีในที่อื่นด้วยแต่ผมไม่แน่นอนไม่แน่ใจเราอาจจะมีอาสภุรสูตรที่39ผมเล่าอุปมาเหล่านี้เพื่อกระตุ้นให้พวกเราทบทวนวันนี้เมื่อวานระวันก่อนที่นางสมาธิเดินจงกรมฝึกสติและเกิดอะไรมาลบกวนใจทำให้ไม่ค่อยก้าวหน้าก็ถ้าเราปฏิบัติเราก็จะพบสิ่งเหล่านี้ทำไมทุกอย่างก็บางอย่างก็มารู้ตัวทำยังไงกับมันแรกดูอาการของมันจะเป็นนิวรณ์แบบไหน ไม่จำเป็นต้องนึกชื่อของมันแต่ถ้าดูดีๆเดี๋ยวจะหาคำพูดที่ตรงมันไม่ว่าเป็นคำพูดที่อยู่ในตำราหรือไม่เช่นหมดกำลังจิตใจไม่ค่อยมีกำลังไม่สามารถหากำลังใจในการปฏิบัติบางคนจะเรียกว่าง่วงนอนแต่ดูดีๆมันทั้งง่วงนอนก็แก้โดยนอนแต่บางเวลาทบทวนแล้วไม่น่าจะง่วงนอนเพราะว่าเมื่อคืนนอนได้พอสมควรเดี๋ยวกลางวันก็แอบนอนซะด้วยบางคนนั่งที่นี่ก็นอนไปหลับไปด้วยไม่ได้นอนแต่หลับปล่อยตัวโชคดีไม่ได้โกรนควรทราบนะถ้ามาปฏิบัติธรรมอย่างที่นี่และนอนมากเกินไปมันจะหลับเก่งเมื่อวันสองวันแรกเราอาจจะอดนอนก่อนอาจจะนอนมากหน่อยแต่ถ้านอนพอดีจะดีที่สุดน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีก็เลยบางที่เราทบทวนก็เมื่อคืนนอนดีพอสมควรไม่น่าจะง่วงนอนเป็นอะไรถ้าผมก็บางช่วงก็ได้พูดคุยหรือสอนเยอะแยะมันก็เลยหมดกำลังก็เลยพักผ่อนแต่บางที่พักผ่อนโดยทำอานาปานสติอยู่กับความสดชื่นของหายใจเข้าหายใจออกกำลังจะค่อยๆกลับมาเราต้องวินิจฉัยซะหน่อยว่าที่มันไม่มีกำลังเพราะอะไรบางที่กินข้าวมากไปเร็วไปบางที่แก้โดยเปลี่ยนอริยบทไปดื่นง่ายแต่แรกๆดูมันศึกษามันว่ามันเป็นอะไรหรือถ้าอาการเหมือนมีเจ้านายป่าบอสั่งทำนี้สั่งทำโน้นจิตไม่สามารถอยู่กับอะไรสักอย่างเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านายป่าบอก็ไปทำนี้สิคิดเรื่องโน้นสิเรื่อยๆทั่วไปในเมืองไทยก็เรียกว่าฟุ้งซ่านกำลังมีอาจจะเหลือเฟือแต่ใช้ไม่เป็นใช้กำลังใจอย่างฟุ่มเฟือยบางที่เป็นการคิด คิดเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่อยๆอนันต์ฌานปานกลางฌานละเอียดแม้แต่ไม่คิดใจก็จะเปลี่ยนความสนใจอยู่เรื่อยไม่ได้อยู่กับอะไรสักอย่างเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยไม่สามารถติดตามการหายใจมีอะไรประเภทนิวรณ์เช่นรู้สึกร้อนข้างในเดือดถ้าเดือดมากๆก็โมโหเป็นกิเลสเต็มตัวแต่บางที่เดือดน้อยๆศึกษาสิ่งเหล่านี้ที่แปลกถ้าตั้งสติกับอาการเหล่านี้หรืออาการที่กำลังมีอยู่ถ้ามีสติพิจารณาสิ่งที่วิเศษหน่อยถ้าพิจารณาอย่างแยบคายอย่างดีบางที่แค่นั้นสติจะดีพอควรและใจจะร่วมเป็นสมาธิในการดูมันและสมาธินั้นก็ปรับมันหายเพราะแค่ดูมันดีๆหรือบางที่ดูมันแล้วก็รู้ทันทีว่าสิ่งนี้มีโทษและไม่อยากจะยุ่งกับโทษมันก็เลยปล่อยตรงนี้ไม่ใช่รังเกียจมันหรือรังเกียจตัวเองที่มีมันแต่เห็นโทษมันก็เลยเลิกสนใจมันก็หายก็เป็นได้บางครั้งไม่ต้องไปทำอะไรที่จะปรับมันแค่ดูตั้งสติและดูรู้ตัวถ้าตรงนั้นจิตรวมเป็นสมาธิก็จบก็ปฏิบัติตามแนวที่เราตั้งใจต่อไปบางครั้งนิวรณ์มันมีแรงเฉยเครื่องมันดีดและมันกำลังวิ่งดูมันก็ดูไม่เป็นดูบ้างแต่ไม่ถึงสมาธิเท่าไหร่สมาธิยังแพ้มันตรงนั้นเราอาจจะหาวิธีสักอย่างเพื่อปรับมันเดี๋ยวคอยคุยพรุ่งนี้เพราะว่ากำลังหมดเวลาก็เลยสำหรับพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรกีดกันดูมันถ้ารู้สึกมีอะไรกีดกันและเสียใจอาจจะเป็นนิวรณ์นะแม้แต่ไม่อยู่ในนิวรณ์ห้าโดยตรงหรือคุยนิวรณ์ที่อเมริกามีคนเสนอว่าละอายใจน่าจะจัดเป็นนิวรณ์ ราะว่าทำบางอย่างแล้วรู้สึกละอายคือไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าข้างในเรามันแย่ขนาดนี้มันไปนึกว่าของเพื่อนน่าจะดีกว่าเราก็ไม่รู้เพื่อนอาจจะแย่กว่าเราแต่ทำท่าดูดีเราดูภายนอกกว่าเพื่อนดูดีข้างในเราแย่ไม่แน่เพื่อนอาจจะแย่กว่าก็เลยเลิกสนใจเพื่อนหรือละอายพระเจ้าไม่รู้ก็เป็นนิวรณ์ก็ได้ผิดหวังจะจัดเป็นนิวรณ์ก็ได้ดูมันว่าเป็นยังไงมีโทษอย่างไรถ้ามันยังรบกวนอยู่เราอาจจะหาวิธีปรับก็ขอคุยพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ก็จบเพียงเท่านี้